ท่านปู่นี่เราอยู่ที่ไหนกันแม่ชีผู้ทรงศีลได้กักขังเราไว้อยู่ภายในเจดีย์สำนึกตนเจดีย์สำนึกตนมีทั้งหมด7ชั้น7สีเฉกเช่นเดียวกับสายลุงยันก็จะมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสบแล้วก็แดงสถานที่ที่พวกเรายืนอยู่ตอนนี้มองไปทางไหนก็เป็นสีม่วงไปหมดเช่นนั้นก็แปลว่าเรากำลังอยู่ชั้นล่างสุดของเจดีย์สำนึกตนเจ็บใจนะเชฟท่านปู่เมื่อครู่เรากำลังจะชิงกรอบนพรัตน์มาได้อยู่แล้วแท้ๆข้ามีมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หรอกเนี่ยดาวเกมอักษรไก่นะพนาต้องอยู่ชั้นหนึ่งชั้นใดหายได้ใจดีสำนึกตนเป็นแน่ไปคำจันเนตรดาวเร่งตามหากรทุพรัตน์จากไอ้นักพนาและมุกดาหารจากพญาช้างสารหัสดีมาให้ได้รับบัญชาท่านปู่วันนี้ทุกอย่างต้องสิ้นสุดเผ่าพงศ์อินทรีย์ของเราจะต้องได้เป็นใหญ่วานหลนข้าได้เจอลูกชายของข้าแล้วชายตาบอดผู้นั้นคือพันนาลูกชายของข้าได้ตามมาหาข้าในเมืองบางหมดจริงๆครับโถพันนาลูกพ่อเราสองคนได้มีโอกาสเจอกันถึงสองครั้งแต่ข้ามิได้มีโอกาสกอดลูกสักครั้งเลยทำไมโชคชะตามันถึงได้ใจร้ายกับพวกเราขนาดนี้ตอนนี้เราอยู่ชั้น2ของเจดีย์สำนึกตนแต่ไม่รู้ว่าคุณพันนาลูกชายพระองค์เนี่ยอยู่ชั้นไหนกันแน่นะขอรับพวกเราต้องรีบตามหาพันนาให้เจอเพราะตอนนี้เนี่ยพันนาได้ครอบครองเกาะนพรัตน์ไว้แล้วลูกชายของข้ากำลังจะตกอยู่ในอันตรายพญาอินทรีไกรสอนไอ้พญาอินทรีชั่วเลว3ผู้นั้นมันจ้องตามสังหารลูกชายข้าเพื่อที่จะแย่งชิงเกาะนพรัตน์เป็นอันแน่แล้วองค์สดีจะลงด้านล่างหรือขึ้นด้านบนดีขอรับโอมสัพพทาสัพพเสโตมหานาโคปัจจโยนามกุญชโลสิวีอภิปูชโตยังยังปะเตสังคัตฉติตัวกูนี้คือพญากุญชรกลางป่าพนาสันองค์กูแข็งกว่าฟ้าคำกูกล้ากว่าผีปากูนี้แกร่งกว่าพระอาทิตย์จิตกูสว่างกว่าพระจันทร์กูหันหัวพนมมือเงยหน้าเทพเทวดาชั้นฟ้าอวยพรลงมาให้กูล่วงรู้ทุกสิ่งสมดังใจเธอวาลดพนาลูกชายของข้าอยู่ด้านบนของเจดีย์สำนึกตนข้าต้องรีบตามลูกชายของข้าให้เจอก่อนพระยาอินทรีไกรสอนจะสังยังไงข้าต้องช่วยลูกชายของข้าให้ได้ถึงแม้ข้าจะตายข้าก็ยอมขอรับไปเถอะพ่อผมตายแล้วครับคุณแมทอินทรีย์สวงมันฆ่าพ่อผมแล้วเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะแม็กตั้งสติก่อนนะตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายถ้านายไม่มีสติอ่ะพวกเราทุกคนจะต้องตายแคทแม่คุณพนาคิดอะไรอยู่หรอคะเข็มเมื่อกี้ผมเจอพ่อผมแล้วคนที่มาช่วยพวกเราต่อสู้กับพญาอินทรีไกรสอนเมื่อกี้เนี่ยคือพ่อของผมนายพนาหมายถึงพญาช้างสารหัสดีอย่างนั้นหรอใช่ผมจำหน้าพ่อของผมได้และพ่อก็จำผมได้ด้วย
ผมเพิ่งได้เจอกับพ่อเมื่อกี้นี้เองแล้วเราก็ต้องมาแยกจากกันอีกแล้วคุณพนาอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะพ่อของคุณพนาอยู่ที่เจดีย์ลังกาเผือกกับพวกเราเข็มว่าตอนนี้ท่านก็คงถูกขังอยู่ที่นี่แน่ๆแล้วบางทีพ่อของพี่พนาก็อาจจะกำลังตามหาพี่พนาอยู่ก็ได้นะคะใช่ผมต้องไม่หมดหวังและผมจะหาพ่อให้เจอลูกแม่พ่อท่านแม่หากเข็มอับสอนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงข้าก็จะมีทางให้เข็มอับสอนเลือกเลือกสิเข็มอับสอนว่าเจ้าจะเลือกนำพาวิญญาณของพ่อแม่เจ้ากลับคืนสู่ร่างหรือจะเลือกเพชรแท้เม็ดนี้เพื่อไปปลุกพลังแห่งคทานุพรัตน์ช่วยเหลือชาวเมืองบางบ่อ